การเป็นนักร้องวงร็อกวงวีทบอมกับการเป็นช่างตัดผมมันแตกต่างกันยังไงมันมีความแตกต่างที่ไม่แตกต่างเหมือนกันนะครับไม่ต่างที่เราชอบเพลงเดียวกันไม่ต่างที่เราชอบดาวดวงนั้นไม่ต่างที่เธอเห็นตรงกับฉันสวัสดีครับผมตั้มนักร้องนำวงวีทบอมจากค่าย Crazy Moon ครับผมความบังเอิญที่ไม่บังเอิญของผมนะครับมันเกิดทุกช่วงชีวิตตั้งถึงทุกวันนี้เลยครับตั้งแต่ประถมนี่ก็ผมเข้าวงกองยาวเนี่ยก็โดยบังเอิญเพราะว่าในวงเนี่ยเขาขาดมือกองยาวแล้วพอดีผมเหมือนผมเคาะโต๊ะแล้วเหมือนผมตีพอได้เขาก็เลยดึงผมไปตีแค่นั้นเองครับผมพอมาเข้ามัธยมเนี่ยก็มีเพื่อนๆในห้องเนี่ยชวนไปสมัครวงโยธวาทิตของโรงเรียนนะครับ 3-4 คนอะแห่กันไปผมก็ไปอะเขาอยู่ไปอยู่มาไอ้เพื่อนที่สมัครหายหมดเหลือผมอยู่คนเดียวยันจบม.6อะครับเริ่มเล่นกีตาร์แต่ประมาณม.2ก็เห็นเขาเล่นกันนะครับผมก็อยากเล่นบ้างเห็นเพื่อนเอามาเล่นในห้องอะไรเงี้ยผมก็อยากเล่นบ้างผมก็ถามให้เพื่อนสอนให้หน่อยทำวงขึ้นมาก็เป็นมือกีตาร์ไม่ได้เป็นนักร้องครับเป็นมือกีตาร์มาเรื่อยๆเล่นเป็นมือกีตาร์ริทึมด้วยตีคอร์ดอย่างเดียว พอเข้าม.ปลายนะครับพอเข้าม.ปลายไอ้วงที่ผมอยู่เนี่ยกับเพื่อนๆเนี่ยนักร้องก็เหมือนแบบเขาไม่ได้มาซ้อมหรือว่าแล้วหรือเราก็พอมาร้องเพลงก็ร้องไม่ได้อะไรเงี้ยครับครับก็เลยถามไอ้ตั้มมึงร้องได้วะอะไรเงี้ยผมก็บอกเอ้ยก็พอร้องได้มั้งก็ลองไปร้องดูร้องได้ผมก็เลยกลายเป็นนักร้องตั้งแต่วันนั้นแค่นั้นเองผมต้องเท้าความก่อนที่ผมจะเริ่มมาเป็นนักร้องที่ทำงานแบบว่าตามผับเล่นตามผับหรืออะไรเงี้ยครับผมก็มาเป็นโดยบังเอิญอยู่ดีเพื่อนๆเนี่ยมันไม่มีนักร้องพอดีแล้วมาเจอผมบนรถเมล์ครับแล้วถามว่าเฮ้ยนายฟังเพลงอะไรวะเราก็บอกเราก็พูดไปเรื่อยครับเฮ้ยนายเราก็เลยเสนอตัวว่าเราพอร้องได้นะจากนั้นผมก็เคยเป็นนักร้องมาเลยผมฟังเพลงไปตามอายุไปเรื่อยครับพอตอนเด็กๆวงแรกที่ผมซื้อเทปเลยคือแรปเตอร์อะไรเงี้ยครับช่วงมัธยมผมรู้สึกผมจะฟังพวก Oasis มีอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ฟังหลายแนวมากตอนมัธยมนี่คือฟังหลายแนวเพราะว่าเพื่อนในวงจับยัดแบบหลายๆวงมี XJAPAN มีทางฝั่งอเมริกามีแบบช่วงนั้นเหมือนนูเมทัลกำลังจะมาเนี่ยก็ฟังเต็มไปหมดเลยครับผมไม่มีวงโปรดแบบซะทีเดียวอะไรเงี้ยครับการที่ได้มาเป็นนักร้องนำวงวีทบอมเนี่ยเรียกว่าบังเอิญไหมใช่ไหมครับผมว่ามันจะเหมือนบังเอิญก็บังเอิญนะครับแล้วก็จะไม่บังเอิญก็ไม่บังเอิญเพราะว่าพอดีเนี่ยผมกับเต้เนี่ยเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วใช่ไหมครับเหมือนแบบมาชักชวนผมว่าเฮ้ยตั้มมาทำวงนี้ไหมอะไรเงี้ยลองมาทำวงกันไหมช่วงผมก็ว่างพอดีครับผมก็ก็อยากลองแบบอยากลองทำกับเพื่อนดูอะไรเงี้ยครับมาถึงตอนนี้ก็อีกบทบาทนึงในชีวิตผมครับก็เมื่อ 4-5 ปีที่แล้วครับมันมีเพื่อนผมประมาณคน2คนอยากจะไปเรียนตัดผมแล้วก็มาชวนให้ตั้มเล่นแต่ผมว่าผมซึ่งตอนนั้นผมรู้สึกว่าเฮ้ยเราควรจะต้องมีอะไรติดตัวอะไรที่นอกเหนือจากการเล่นดนตรีเพราะว่าเราเล่นดนตรีมานานมากนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าอ่ะไปนี่ชวนไปผมก็ลองไปฮะผมก็ไปอะครับอะเรียนไปเรียนมาก็เรียนจนจบนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่เรียนทุกวันนี้ก็ไม่ได้เป็นช่างแต่ผมเหลือผมคนเดียวเหมือนเดิมการเป็นนักร้องวงร็อกวงวีทบอมกับการเป็นช่างตัดผมมันแตกต่างกันยังไงมันมีความแตกต่างที่ไม่แตกต่างเหมือนกันนะครับคือต้องบอกว่าทุกงานที่ผมทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นร้องเพลงหรือตัดผมเนี่ยผมมองมันเป็นศิลปะผมมองมันเป็นอารมณ์การมีอารมณ์ร่วมกับการทำงานนั้นๆของผมนะสำหรับผมนะอย่างร้องเพลงเนี่ยมันก็จะเป็นอีกศาสตร์หนึ่งในการร้องเพลงในการวิธีการในการร้องเพลงในการทำงานในการคิดส่วนการมาเป็นช่างตัดผมอ่ะผมก็มองมันเป็นศิลปะผมจะมองว่าแบบเราจะตัดยังไงนะให้มันออกมาให้มันเหมาะกับเขาที่สุดผมเลยมองว่า2 อย่างเนี้ยมันเป็นงานศิลปะทั้งคู่มันเลยทำให้ผมรู้สึกว่ามันผมรักมันทั้งคู่ครับอะไรที่ทำให้ผมยังเชื่อได้อยู่ตรงนี้ครับคือผมพูดถึงปัจจุบันเลยแล้วกันนะครับคือมันเหมือนกลายเป็นดนตรีมันอยู่ในตัวเราตลอดเวลามันเหมือนมันเรียกเราตลอดเวลาว่าเฮ้ยพอเราจะเลิกเนี่ยมันก็เหมือนจะเรียกให้เรากลับมาตลอดเหมือนใจเราเงี้ยพอไปเห็นใครเล่นดนตรีรู้สึกเหมือนแบบเฮ้ยเรายังอยากเล่นอยู่อะไรเงี้ยครับที่ผมยังทำอยู่เนี่ยเพราะว่าผมว่าเพื่อนกับคนในวงวิทบอมเนี่ยยังเชื่อมั่นที่ยังให้ผมเป็นนักร้องนำวงนี้อยู่ข้อที่2เนี่ยคือพี่ฟองเบียร์เนี่ยทำให้ผมรู้สึกว่าผมอยากร้องเพลงผมก็เลยรู้สึกว่าการที่ผมได้มาทำงานกับพี่ฟองเบียร์เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบมันเป็นความฝันผมอย่างนึงอ่ะผมเจอผมเห็นผลงานพี่ฟองเบียร์ตั้งแต่ผมเด็กๆแล้วครับผมรู้สึกว่าผมไม่อยากทิ้งโอกาสนั้นผมอยากสักครั้งนึงในชีวิตผมก็จะทำให้มันดีที่สุดอะไรเงี้ยเพลงที่แบบว่าพี่เบียร์
แต่งให้นะครับก็ผมแค่คิดว่าผมจะต้องร้องให้ดีที่สุดเป็นอีกข้อนึงที่ทำให้ผมอยากร้องเพลงอยู่ก็คือพี่ฟองเบียร์เนี่ยครับแค่ต่างที่หัวใจเธอเป็นของใครต่างแค่ตรงนั้นเลยทำให้รักกันไม่ได้ต่างที่หัวใจเดี๋ยวขอฝากผลงานแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวฝากร้านแต่ผมก่อนแล้วกันนะครับก็ร้าน AYU Barber นะครับตั้งอยู่ตรงนะครับบางบัวทองไซน้อยนะครับเลี้ยวเข้ามาทางที่จะมาทางไซน้อยตรงมาเรื่อยๆครับร้านอยู่ขวามือครับผมถ้าไม่ถูกก็เดี๋ยวเข้าไปที่เพจนะครับ AYU Barber Shop ได้เลยนะครับก็จะมีผลงานการตัดผมนะครับให้ดูเรื่อยๆนะก็อยู่ในนั้นนะครับก็ติดตามกันได้นะครับเข้าไปติดตามผลงานของ Witbomb ได้นะครับที่เพจ Witbomb นะครับ W E E E D แล้วก็ B O M B นะครับWitbombนะครับเข้าไปที่เพจได้นะครับเข้าไปตามผลงานได้นะครับหรือเข้าไปตามพวกเราได้ที่ค่าย Crazy Moon นะครับครับก็มีเพื่อนๆอีกหลายวงเลยนะครับที่อยู่ค่าย Crazy Moon ก็ติดตามเพื่อนๆเราด้วยนะครับ